โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะให้ดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมนี่อยู่เกมแบทเทิลออนไลน์นะครับกับรีเควสที่ขอกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับคอมโบของPVE ของรันปลุกพลังหรือรันอเวคานิ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวผมเอาคอมโบที่ผมใช้ตอนที่ผมเล่นรันมาให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เล่นที่กำลังมองหาคอมโบของมันอยู่นะครับโอเคปะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับลุยเลยดีกว่านะปึ๊บนะครับเนื่องจากว่าตัวรันของผมเนี่ยมันตอนนี้โคนตัวโคนผมโคนตัวอื่นอยู่นะครับก็เลยต้องเอาตัวพรีเมียมมานะครับตัวรันเนี่ยสกิลผมจะอัพแค่นี้เลยครับจะใช้แค่นี้เลยนะครับใช้ไปทั้งหมด 1,100 นะครับประมาณ 1,000 นิดๆอ่ะนะครับเพราะว่าฝั่งนี้ผมจะไม่ได้อัพเลยฝั่งสกิลของ PV ผมยังไม่ได้อัพเลยสักสกิลนะครับยังเป็นพาสซีฟนะโอเคครับประมาณสกิลพอยต์ประมาณ 1,100 อ่ะเล่นได้นะครับชัวร์ 100% ครับป่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมเอาสกิลขั้นตอนการกดสกิลเนี่ยเอามาเรียงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับเกือบลืมนะเดี๋ยวเอาแอดออนแปะให้นะครับแอดออนก็เดี๋ยวแปะไว้แล้วถ้าเกิดใครดูไม่ทันเนี่ยกดพอสได้นะกดพอสได้นะครับแปะเลยโอเคนะครับแอดออนก็ขึ้นให้ดูแล้วเรียบร้อยป่ะเดี๋ยวเราไปดูคอมโบกันว่ากดยังไงบ้างนะครับผมจะกดให้ดูก่อนเนาะทำให้ดูก่อน1ชุดแล้วก็ค่อยมาอธิบายหลังนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับมาเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะบอกเรื่องการ cancel animation ก่อนนะครับผมด้าน awake เนี่ยต้อง cancel animation นะจะเห็นว่าคอมโบจริงผมจะเริ่มที่ตัวนี้นะครับตัวฮิตที่3นะครับตอนเนี้ยคิวแรกเนี่ยที่เปิดไปปุ๊บผมเอาบัฟครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากดปกตินะครับถ้าเรากดปกติเนี่ยมันจะนานนะต้องหมุน2รอบอะวง2ทีเราสามารถแคนเซิลมันได้ด้วยการแดชครับแดชซ้ายขวาก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ปึ๊บเอาทีเดียวพอนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับส่วนสกิลที่2เนี่ยสกิลที่ขวานะครับสกิลนี้นะครับผมใช้แค่เอาไว้วาร์ปเข้าหาเป้าหมายนะพอเราใช้เนี่ยมันจะได้ความเร็วโจมตีด้วยนะครับเราก็จะใช้2สกิลนี้ต่อกันนะครับก็จะเป็นนี้แล้วอย่าลืมแคนเซิลครับอย่าลืมแคนเซิลนะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยปล่อยอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะช้านะครับไม่ทันการนะครับต้องเอาแบบกดวิวที่ขวาแดชที่ขวาเลยนะครับอันนี้คือเอาแคนเซิลความเร็วโจมตีนะ 15% นะครับต่อมาครับสกิลนี้สกิลเปิดคอมโบครับสกิลเนี้ยมันจะเป็นสกิลชิปที่ขวานะครับมันจะมีด้วยกันทั้งหมด3ฮิตนะครับแต่ฮิตสุดท้ายมันจะเป็นกระแสซึ่งเป็นท่านี้นะฮะท่านี้นะครับลังแห่งซาตานนะก็ฮิตแรกเนี่ยมันจะเบานะครับตัวฮิตแรกอ่ะฮิตแรกจะเป็นงานงัดขึ้นส่วนฮิตที่หนักจริงๆคือฮิตที่2ฮิตนี้นะครับเราสามารถแคนเซิลเอาแต่ฮิตที่2ได้นะครับด้วยการแดชไปข้างกดได้ตลอดนะครับต่อให้อยู่ในคูลดาวน์ก็กดได้ตลอดดาเมจจะเท่าเดิมครับดาเมจจะเท่าเดิมอาจจะลดนิดนึงอ่ะคือดาวมันน้อยอยู่แล้วนะครับแดดแล้วก็ชิดขวาได้นะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับบิลปึ๊บแดกทีนึงชิดขวาแล้วก็ชิดข้างขวาจะเข้าสกิลนี้นะหลังจากชิปคลิกขวานะครับหลังจากที่เราแดชชิปคลิกขวาแล้วก็ชิปซ้ายคลิกขวาไปเลยพอต่อจากสกิลนี้มันจะเป็นสกิลตัวนี้ครับฟันดาบรัวนะครับก็จะเป็นสกิลทะลวงหัวใจแล้วก็ต่อด้วยฟันดาบรัวจะเป็นประมาณนี้แดชปึ๊บนี่นะครับกดคลิกซ้ายคลิกขวาค้างได้เลยนะครับชิปคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายคลิกขวาค้างได้เลย
เออมาเนี้ยตัวนี้จะได้รถเกาะนะครับรถเกาะ20เลยมั้งน่าจะไม่ผิดเออนี่รถเกาะ20เลยครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราจะต่ออาจจะแคนเซิลก็ได้นะครับแคนเซิลปึ๊บครับแคนเซิลก็ได้นะครับด้วยการกดแบดเหมือนเดิมนะครับแบดและ S คลิกขวาครับต่อจากคลิกซ้ายคลิกขวาให้แดดแล้วคลิกแล้วก็เอสที่ขวาเลยนะครับจะเป็นประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บนะฮะแดดแล้วคลิกขวาเลยเพื่อเราจะตัดแอนิเมชันของการยกดาบมาหมุนนะเราเอาหมุนดาบแค่ทีเดียวพอนะครับหมุนดาบจะเป็นหมุนทีเดียวพอนะครับเพราะไม่งั้นมันจะหมุนควงไปข้างหน้า2ทีนะครับเอาหมุนควงหน้าทีเดียวพอเพื่อเอาแค่รถเกาะเพราะเราจะไปต่อสกิลอื่นอยู่แล้วนะครับก็จะเป็น S คลิกขวานะครับคิวดูดเลือดในตำนานนะครับถ้าเครื่องสักผ้านะครับก็กด S คลิกขวาค้างได้เลยนะครับคลิกขวาค้างแล้วก็ตามด้วยชิปคลิกขวาได้นะครับมันก็จะแคนเซิลตัวสกิลนี้ตัวชิปคลิกขวาให้นะครับโดยมันเดาฮิตที่2ออกมาแล้วก็จะต่อด้วยกระท่ากระแสทันทีนะครับเป็นประมาณนี้นะพอหลังจากที่เราชิปคลิกขวากระแสไปแล้วนะครับผมให้เรากด WWF นะครับ WF ตอน WF เนี่ยสามารถบังคับทิศทางได้นะด้วยการหมุนจอนะครับผมทำให้ดูได้นะครับหรือถ้าโปรโปรหน่อยก็จะเคยเห็นนะครับในคลิป VO พวกมอนเทจต่างๆนะครับที่เป็นการใช้เมาส์คอนโทรลนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องไปฝึกครับผมก็ไม่ค่อยคล่องนะครับได้เหมือนกันนะครับหลังจากที่ W คลิกขวาไปแล้วนะครับปั่นปุ๊บก็ต่อด้วยชิปคิวครับชิปคิวค้างจนมันกระโดดฟันกลับเข้าไปนะครับแล้วก็ชิปคลิกซ้ายค้างได้เลยเพราะว่าจะต้องทำท่ากระแสท่านี้ต่อจบแล้วครับ1ลูปนะฮะถ้าเกิดมอนไม่ตายนะครับให้วนกลับไปที่อันนี้ใหม่หมดเลยครับปึ๊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 บเรียบร้อยครับประมาณนี้นะสามารถใช้ตัวรันเนี่ยสามารถใช้สกิลคิวครับสกิลนี้ในการเรียกมอนได้นะครับแต่เห็นสังเกตได้เลยว่าวงสกิลกว้างมากนะครับวงสกิลกว้างมากนะใช้เรียกได้นะครับแต่ข้อเสียก็คือเรื่องสเตมิน่าเนี่ยมันจะไม่ค่อยพอนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้บ่อยกดทีนึงจะได้บัฟด้วยนะครับกดทีนึงได้บัฟด้วยนะปึ้งนะครับเรียกบอลออกมาโอเคนะครับนี่นะก็อย่าลืมเอาไปลองกดใช้กันดูแล้วกันนะครับสำหรับรัน Awakening นะผมก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับข้อดีของมันก็คือรันเนี่ยมันมีดูดเลือดกับตัวดูดสเตมินาหรือดูดหลอดเหลืองอะดูดค่ามานาที่ค่อนข้างที่จะสบายนะครับดูดเลือดเยอะมากคือแทบจะไม่ต้องใช้เลือดเลยนะครับผมฟาร์มออกนี่คือเลเวล61ไม่ต้องใช้เลือดเลยครับ สบายจัดๆนะก็หวังว่าจะมีประโยชน์ครับผมใครที่มีปัญหาเรื่องนี้ก็เดี๋ยวมาคุยกันใน Discord ก็ได้นะครับสามารถจอยลิงก์ Discord เข้ามาได้เลยนะครับ Discord ผมก็น่าจะออนเกือบจะ24ชั่วโมงนะครับมีอะไรสามารถพิมพ์ถามได้นะครับเข้ามาแล้วก็แนะนำตัวนะครับแนะนำตัวก่อนว่าผมชื่อนี้นะครับมาจากเกมแบทเทิลเซิร์ชนะเพราะว่าใน Discord มันมีหลายคนมีหลายกรุ๊ปที่เขาเล่นเกมอื่นนะครับเป็น Discord ผมแหละแต่ก็มีเพื่อนๆพี่ๆที่เขาเล่นเกมอื่นด้วยนะครับเขาก็ชวนเพื่อนเขาเข้าดิสคอร์ดมาด้วยนะครับเราจะได้รู้จะได้แบ่งตัวโลถูกนะคุยดิสคอร์ดดีกว่านะครับอันนี้ผมไม่รู้ผมจะแก้ปัญหาเรื่องหลังไมค์แฟนเพจยังไงละคุยดิสคอร์ดสะดวกสุดนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเจอผมไลฟ์สตรีมก็สามารถพิมพ์ของได้ในสตรีมเด้อมาคุยกันเยอะๆนะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันนะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกด Subscribe ช่องด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับผมแล้วก็ถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปแชร์ได้นะฮะ
ไม่หวงนะครับไม่หวงขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแต่คลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันฮะสวัสดีครับ